สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มตาโตนะคะสำหรับทริปนี้ส้มจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ชะอมจังหวัดสระบุรีและช่วงนี้ที่ชะอมน้ำเขียวใสสวยมากส้มมีสถานที่แห่งหนึ่งที่สามารถมาเที่ยวพักผ่อนและเล่นน้ำได้ด้วยและที่นี่ก็คือ Y Camp ระหว่างทางก็พาไปกินของอร่อยในตำนานที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นมายาวนานกว่า100ปีไปกันจ้าก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะส้มพามากินร้านเล็กโอชาค่ะที่นี่ค่ะเป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดสระบุรีที่เปิดขายมานานกว่า100ปีแล้วค่ะที่นี่ค่ะจะมีขายข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะแล้วก็ต้มเลือดหมูก๋วยจั๊บแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแต่สไตล์วันนี้มาช้าไปหน่อยข้าวหมูแดงหมูกรอบหมดซะก่อนก็เลยจัดมาแค่นี้ค่ะเส้นใหญ่เย็นตาโฟจ้าต้มเลือดหมูแล้วก็บะหมี่แห้งจ้ามาจ้าเรามากินกันดีกว่าเอ็นเดอร์โฟน้ำซุปนี่สีเข้มข้นมากเลยค่ะนี่เอ็นเดอร์โฟอร่อยค่ะสีเข้มข้นมากทุกคนเอ็นเดอร์โฟเส้นใหญ่จ้าหลายช่องนั้นจะออกรายการที่ว่างไปเจ็ดคนหลายเปลี่ยนทุกคนเส้นใหญ่นี่โอ้โหเหนียวนุ่มลื่นมากอร่อยมากเย็นตาโฟส่วนเย็นตาโฟนี่น้ำซุปนี่หอมหวานมากๆเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเย็นตาโฟมาต่อที่ต้มเลือดหมูจ้าน้ำซุปเชงๆน่าทานมากเลยทุกคนน้ำซุปนี่หวานกระดูกหมูมากเลยค่ะที่นี่นะคะเขาการันตีว่าเขาไม่ใส่ผงปรุงรสเลยนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยมาจากกระดูกหมู 100% เลยจ้าชิ้นหมูชิ้นใหญ่มากหมูนี่นุ่มมากตีห้าครึ่งทานได้แล้วปิดก็ของหมดก็ปิดของหมดถ้ายังช้าบ่ายสองโมงถ้ายังเร็วนี้มีเที่ยงก็เก็บแต่คนละแต่ลูกค้าใต้นี่เยอะที่สุดแต่ปักใต้ก็ทานพวกกาแฟโบราณมาจากภูเก็ตนั่นแหละอยู่หน้า70แล้วพ่อกับแม่อยู่เลยมาช้าเช้าลูกค้าเยอะมากคนร้านนี้นะคะอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะเอ็นเดอร์โฟก็อร่อยมันหมี่แห้งก็เส้นนี่อร่อยมากแล้วก็ต้มเลือดหมูนะคะน้ำซุปนี่หวานกระดูกหมูมากเลยค่ะแนะนำเลยนะคะร้านนี้ค่ะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยสาขาสระบุรีค่ะถนนพิชัยนรงค์สงครามอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหรือจะปากผมก็ได้ถึงร้านเลยจ้าI want
นี้ก็อยู่ที่ไวแคมป์ชะอมสระบุรีนะคะหลังจากที่ส้มไม่ได้มาชะอมเลยเป็นระยะเวลาน่าจะปีกว่าแล้วค่ะพอดีช่วงนี้ค่ะได้ข่าวว่าที่ชะอมอ่ะน้ำเข้ามาแล้วแล้วก็เขียวใสสวยก็เลยพาเพื่อนมาเที่ยวค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะไวแคมป์ขอบอกว่าเสียงความสะดวกเขาครบครันมากๆไม่ว่าจะเป็นบ้านพักเต็นท์โดมโอ้โหเยอะมากแล้วก็ลานกลางเต็นท์ก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มาพักที่นี่นะคะก็เข้ามาเล่นน้ำได้ค่ะคิดคนละ100บาทค่ะก็มีคาเฟ่ร้านอาหารโอ้โหครบคันเลยอ่ะก็ว่านะวันนี้ก็ไหนๆก็เขาครบคันแล้วก็ฝากทองไว้ที่เขาไปเลยกันเดี๋ยวสักประมาณอัพหนึ่งค่อยสั่งข้าวมากินดีกว่าวันนี้ก็นั่งชมน้ำเขียวใสสวยของไวแคมป์ไปก่อนเลยกันจ้ะแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ชมภาพมุมสูงด้วยของที่ไวแคมป์จ้าWish that I could stay in this moment forever so I can hold you in my arms I will carry you on my shoulders as long as I'm able scare the monsters under your bed deep in the abiding liking for youTill my heart gives in I will do everything I can for you You will grow up in the blink of an eye and move out and be on yourNo matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can.ส้มก็ฝากทองไว้ที่ White Camp ค่ะแล้วส้มก็สั่งอันนี้มาหมูผัดพริกแกงค่ะไข่ดาวแล้วก็กระเพราหมูสับไข่ดาวส้มตำปูปลาร้าจ้ามาจ้ะกินกันดีกว่าเริ่มจากผัดถั่วพริกแกงไข่ดาวส้มตำปูปลาร้าค่ะแซ่บหลายเด้อส้มตำปูปลาร้าอร่อยมากกระเพราหมูสับของเจ๊ตั๊กอ้องเราขอชิ้นหนึ่งนะจ๊ะถ้ากินหมดนี่ควรเป็นหมูเนี่ยอร่อยอ่ะทุกอย่างเลยอ่ะข้าวสับก็อร่อยผัดถั่วก็อร่อยส้มตำก็แซ่บมากที่นี่นะคะ Y Camp ค่ะมีอาหารให้บริการทั้งอาหารตามสั่งแล้วก็ส้มตำปูปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมูกระทะเอื้อจ๋าในส่วนของเรื่องร้านค่ะก็จะมาสรุปให้อีกที
พรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ก็ขอ enjoy eating ก่อนนะจ๊ะตอนนี้ก็เก็บเต็นท์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มานั่งตากแอร์เย็นๆในคาเฟ่แล้วก็สั่งเครื่องดื่มเย็นๆมากินซะหน่อยกาแฟที่นี่เขาหอมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมาจ้ะส้มจะสรุปรายละเอียดของที่ Wild Camp ให้ฟังนะคะที่ Wild Camp นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบมากๆไม่ว่าจะเป็นที่พักมีทั้งเต็นท์โดมบ้านพักลานกลางเต็นท์คาเฟ่และอาหารไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวเต็นท์โดมราคาเริ่มต้นคืนละ 2,900 บาทบ้านพักราคาเริ่มต้นคืนละ 2,500 บาทราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลค่ากางเต็นท์วันธรรมดาคนละ200บาทสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มาเข้าพักก็สามารถเข้ามาเล่นน้ำได้คนละ100บาทลานกลางเต็นท์ที่นี่สามารถรองรับได้มากกว่า100เต็นท์ลักษณะลานจะเป็น2ชั้นเป็นแนวยาวติดทานน้ำและข้อดีของที่นี่นะคะช่วงบ่ายๆจะมีภูเขาบังแสงแดดเล่นน้ำไม่ร้อนเลยจ้าและเป็นน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากน้ำตกโรกอีดกเขียวสวยใสน่าเล่นมากๆในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะมีคาเฟ่มีอาหารและเครื่องดื่มขายมีเต็นท์และอุปกรณ์ต่างๆให้เช่ามีห้องน้ำ3จุดแยกชายหญิงแยกห้องสุขาห้องอาบน้ำภายในห้องอาบน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นจุดล้างจานจุดทิ้งขยะมีไฟฟ้าจุดต่อปลั๊กไฟทั่วลานรถเข็นก็มีให้บริการครบเลยจ้าตอนนี้ค่ะพี่ชะอมน้ำเขียวสวยใสน่าเล่นมากเลยค่ะและที่ Wild Camp นะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากๆเหมาะกับมาเที่ยวเป็นกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวส้มแนะนำเลยค่ะไหนๆก็ได้มาจังหวัดสระบุรีแล้วก็ต้องไปต่อใช่ไหมล่ะยังไงก็รบกวนเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ Send me off with the words of a lullaby